ยังอยู่กับสายตรงสุขภาพในช่วงที่2นะคะเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดดูเราพูดถึงเรื่องของไขมันพอกตับนะคะพอพอกเยอะๆเข้าเสร็จผู้เกิดอาการอักเสบก็ทำให้เกิดภาวะตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับได้ช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมะเร็งตับนะคะว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ BC แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดื่มสุราแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไขมันพอกตับก็เป็นมะเร็งตับได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะเป็นส่วนหนึ่งครับค่ะจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่จะพัฒนาสู่ไขมันพอกตับจนเป็นมะเร็งตับเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคะก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่คงไม่มาเท่ากับไวรัสบีกับซีนะครับค่ะอย่างข้อมูลของมะเร็งตับที่เกิดจากตับแข็งนะฮะต้องแข็งก่อนนะฮะตับแข็งของไขมันพอกตับเนี่ยไม่มีข้อมูลแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ข้อมูลพอจะมีบ้างคือไวรัสซีที่เป็นเรื้อรังเนี่ยถ้าเขายังตับไม่แข็งเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งยังไม่ค่อยมากถ้าเริ่มแข็งแล้วเนี่ยต้องเพ่งเล็งนะหมอต้องดูทุก 3-4 เดือนนะแล้วซาวดูเป็นต้นว่าจะเป็นไหมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นประมาณสัก 4% ต่อปีในพวกที่ไวรัสซีตับแข็งแล้วแต่พวกทานเหล้าไวรัส B หรือพวกไขมันพอกตับเนี่ยที่แข็งแล้วเนี่ยตับแข็งแล้วนี่นะฮะยังบอกไม่ได้แน่ว่าจะมากน้อยเพียงใดแต่ก็มีโอกาสความเสี่ยงค่ะเวลาสมมติว่าพูดถึงเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆนะคะในเมืองไทยว่าคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะมะเร็งตับจริงๆนี่มันมีกี่ชนิดนะคะอาจารย์แบ่งเป็นคร่าวๆได้3ชนิดนะครับอันแรกที่มะเร็งคือเป็นเนื้อร้ายนะครับอันแรกคือที่จะพูดในวันนี้คือมะเร็งจากเซลล์ตับเขาเรียกว่าเฮปโตเซลลาร์คาซิโนมานะครับอันที่2คือมะเร็งท่อน้ำดีที่พบบ่อยในภาคอีสานเราพวกพยาบาลไม่ตับก็กินของไม่สุกใช่ครับอันที่3คือมะเร็งอื่นๆเช่นมีมะเร็งน้ำเหลืองลิมโฟมาเข้ามาในตับหรือว่าเป็นมะเร็งจากที่อื่นกระจายมาเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะลำไส้ลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มาที่ตับได้บ่อยๆครับก็คืออันนั้นเป็นมะเร็งที่เกิดที่อื่นก่อนแล้วลุกลามมาที่ตับนะคะกระจายมาตับค่ะแต่ว่าวันนี้ในช่วงนี้เราจะพูดถึงมะเร็งชนิดแรกกันก็คือมะเร็งในเนื้อตับใช่ครับค่ะมันเป็นยังไงคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์การเกิดนี่ก็เป็นปัจจัยที่มีกลไกเยอะแยะนะครับแต่ว่าเรารู้แต่ความเสี่ยงกลไกมันมีซับซ้อนมากแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเพศชายเป็นมากกว่าเพศหญิงทำไมอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าที่ชัดๆคือถ้าเป็นไวรัส B หรือ C ด้วยกันเนี่ยผู้ชายมักเป็นมากกว่าอาจจะเป็นเพราะเจเนติกหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศชายบางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องของผู้ชายทานเหล้าเยอะก็ไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคือเป็นมากกว่า 4-5 เท่าอะถ้ามาเจอเราเนี่ยจะพบว่าผู้ชายทั้งนั้นส่วนใหญ่ช่วงอายุเกี่ยวไหมคะอายุก็คือเกี่ยวฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมานานยิ่งนานโอกาสจะเป็นมากขึ้นหรือว่ายิ่งคนที่เป็นมานานไม่รู้ตัวเขาเรียกพาหะของไวรัส B หรือ C เนี่ยไม่มีอักเสบหรือว่าอักเสบไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นมานานเข้าอายุมากขึ้นก็โอกาสเป็นมากขึ้นยกเว้นคนที่ติดจากคุณแม่มาตอนคลอดจากไวรัส B เป็นต้นเนี่ยเกิดมาถ้าเป็นแล้วใช่ไหมฮะปีแรกก็เป็นแล้วพออายุ20กว่าก็คือเป็นมานานแล้วเหมือนกันแต่เราพวกเราเนี่ยถ้าเป็นตอนอายุมากหน่อยก็ถือว่าเป็นตอน20ก็จะมีปัญหาตอนสัก40กว่าเป็นต้นค่ะทีนี้หลักๆเลยที่ในส่วนของมะเร็งตับชนิดแรกที่ว่าที่เกิดจากเนื้อเซลล์ตับเนี่ยนะก็คือน่าจะเกิดจาก B และ C ค่อนข้างเยอะใช่ครับเป็นส่วนใหญ่เลยครับค่ะแล้วชนิดไหนที่รุนแรงกว่ากันนะคะพอๆกันนะครับพอๆกันนะคะทีนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันต่างกันนะฮะคือถ้าเป็น B เนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่สำคัญคือติดทางเลือดนะฮะสั่งให้เลือดซึ่งปัจจุบันนี้ก็บริจาคเลือดที่เขาก็สกรีนอย่างละเอียดยิบเลยนะครับไม่มีโอกาสแทบจะไม่มีเลยนะครับการให้การรับเลือดแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่ามีเพศสัมพันธ์คือ B นะครับมีพ่อติดแม่แม่ติดพ่อคุณแม่คลอดลูกมาลูกติดแรกเกิดเป็นต้นนะครับอันนี้เวลาถ้าคุณแม่เป็นเนี่ยคือตัวแต่งงานนี่คือเช็คก่อนถ้าใครเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งฉีดวัคซีนไปก่อนถ้าเป็นแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นแล้วเนี่ยก็โอเครู้เป็นแล้วก็บอกคุณหมอสูเขาเวลาลูกคลอดมาเขาจะมีวิธีให้ยาอุปนันทาและวัคซีนตามมานะครับก็ป้องกันได้เยอะนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยถ้าซีเนี่ยก็สวยกับการให้เลือดสงครามโลกครั้งที่1-2นี่ให้เลือดกันละคนเป็นกันเยอะแต่หลังจาก1ปี1989 394เป็นต้นมาเนี่ยเขาเช็คเจอไวรัสซีแล้วงั้นเลือดทุกถุงเนี่ยเขาก็สกรีนหมดซีก็ติดน้อยลงส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยไม่ทราบสาเหตุว่าซีเจ็บจากอะไรนะแต่ที่เด่นๆคือผ่าตัดได้รับเลือดมาสมัยก่อนที่สงครามหรืออุบัติเหตุได้รับเลือดแต่ปัจจุบันนี้ก็ที่มาปรับปลายนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอนมาจากไหนนะครับค่ะทั้งปีและ4เนี่ยมันจะพัฒนามาสู่เป็นการมะเร็งตับได้มากน้อยขนาดไหนคะบางคนก็ไม่อักเสบแอบแฝงเฉยๆบางคนก็มีอักเสบค่ะขึ้นอยู่กับปริยาในเซลล์ที่เรียนให้ทราบว่ามันแล้วแต่คนว่าจะอักเสบหรือไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดถ้าเป็นมะเร็งคือมันต้องอักเสบถ้าไม่อักเสบก็เฉยๆก็เป็นภาวะที่เกิดเป็นไวรัสเฉยๆใช่ยกเว้น B นะครับค่ะไวรัส B เนี่ยถ้าถึงไม่อักเสบนะฮะมีเอนไซม์ไม่ขึ้นอักเสบไม่มีแต่ว่าถ้ามีปริมาณไวรัสโหลดเช่นเจาะดูปริมาณไวรัสในเลือดสูงมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะมีมะเร็งตับก่อตับแข็งแต่ถ้า C ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องตับแข็งไปซะก่อนนะฮะแล้วถึงต้องรีบ
มุ่งประเด็นว่าคอยสกรีนนิ่งทุกปีนะหรือว่าทุกครึ่งปีว่ามีมะเร็งไหมC นะครับแต่ถ้า B เนี่ยไม่แน่ถ้า B ไวรัสสูงๆเนี่ยไม่ต้องตับแข็งก็มีโอกาสเป็นก่อนได้ค่ะทีนี้อย่างกรณีที่เกิดภาวะตับแข็งเนี่ยสิ่งเร้าปัจจัยอื่นๆมันมีช่วยเสริมไหมคะที่ทำให้เขากลายเป็นตับแข็งตับอักเสบแล้วก็มาเป็นมะเร็งได้คำถามที่ดีมากนะครับคือบางคนเป็นไวรัส C เนี่ยถ้าทานเหล้าเนี่ยปุบปับปุบปับตับแข็งเร็วมากเมื่อแข็งเร็วมากก็มีโอกาสจะเทินไปเป็นมะเร็งตับได้มากขึ้นกว่าเขาค่ะถ้าเกิดเช่นเดียวกันใครมาพอกตับทานเหล้าหรือเป็น C นะฮะเกินแพ้พักตับทานเหล้าด้วยนะฮะเกิน 20-40 กรัมต่อวันเนี่ยหรือว่ามีซีด้วยไวรัสซีด้วยเนี่ยก็ไปกันใหญ่อักเสบเป็นตับอักเสบได้มากขึ้นตับแข็งเร็วขึ้นเป็นมะเร็งโอกาสสูงขึ้นปัจจัยอื่นนะฮะส่วนปัจจัยทางกรรมพันธุ์หรือต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนนักนะค่ะฉะนั้นก็คือพอตัวเองรู้ว่าเป็นไปไวรัสตับอักเสบ B และ C คือสิ่งไหนที่มันจะทำให้เกิดการกระตุ้นหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงอย่างเช่นแค่ดื่มสุราเหรอคะมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเพิ่มเติมไหมใช้ชีวิตก็ตัวนี้ก็เป็นสุราบางคนมีเหล็กข้างในตับมากขึ้นซึ่งเป็นโรคได้บางอย่างนะครับหรือว่ามีเรื่องของความอ้วนนั่นแหละฮะที่จะเป็นมากขึ้นค่ะอื่นก็ไม่มีอะไรมากคือว่าแล้วแต่บางคนก็ไม่อักเสบแล้วก็โอกาสเป็นมะเร็งก็น้อยลงตับแข็งน้อยลงเช่นไวรัสซีเป็นต้นนะฮะแล้วแต่คนอันนั้นปัจจัยอื่นจริงเนี่ยเราไม่ทราบถ้าทราบจริงๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์เยอะนะฮะถ้าปัจจัยอื่นนี่มันก็ต้องถ้าทราบเนี่ยจะเช่นกรรมพันธุ์บางอย่างเนี่ยรู้ก่อนจะดีแต่ว่าเรายังไม่ทราบแน่นอนว่าอะไรที่มันให้กลายเป็นอักเสบเรื้อรังและตับแข็งเป็นมะเร็งมากขึ้นค่ะทีนี้เราฟังข่าวเนี่ยคนดังหลายๆคนหรือว่าคนที่รู้จักหลายๆคนเนี่ยปุ๊บปั๊บเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งตับที่เราได้ยินเนี่ยทำไมถึงได้ยินเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะว่าแป๊บเดียวเป็นเดือน2เดือนแล้วเสียชีวิตอะคะสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของการดูแลรักษาหรือว่ามันถึงขั้นที่แบบว่ามะเร็งจะมีหลายขั้นอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นแล้วก็เสียชีวิตมันคือสาเหตุจากอะไรคะอาจารย์ใช่ครับก็สาเหตุนี้เป็นโรคเป็นสาเหตุที่เจอบ่อยนะมาช้าไปเนี่ยไม่เฉพาะประเทศไทยนะทุกประเทศแม้ทำอเมริกาก็ตามส่วนใหญ่ปัญหาคือมาที่เราแล้วเนี่ยเป็นมากแล้วส่วนใหญ่นะครับเช่นจะผ่าตัดหรือจะมาหาเนี่ยจะเปลี่ยนผ่าตัดหรือเปลี่ยนตับเนี่ยได้ประมาณไม่ถึง 10-20% เท่านั้นที่ว่าไม่ทราบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอาการอ๋อที่มาช้านี่เพราะไม่ทราบครับไม่ทราบเพราะอะไรเพราะไม่มีอาการบ่งบอกเลยใช่ครับก็เหมือนกับไวรัสทั่วไปหรือว่าไขมันพอกตับนะฮะไม่มีอาการจนกว่าจะมีตับไม่ดีก่อนตับไม่ดีคือตับเริ่มแข็งแล้วถึงจะมีตาเหลืองตัวเหลืองท้องโตมีน้ำในท้องขาบวมเป็นต้นนั้นคือตับเป็นมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันมะเร็งตับที่มากดในเบียดในเซลล์ตับหรือมากดเส้นเลือดในตับเนี่ยมีอาการหรือท้องโตขึ้นมาเนี่ยแข็งเนี่ยมันต้องโตพอควรนะฮะถ้าโตพอควรแล้วก็มักจะมาช่วงที่ท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็ที่คุณปุ้ยพูดว่าคือว่ามาที่ไม่ค่อยได้ผลก็คืออย่างคือเรื่องตับแข็งนี่แหละปัญหาคือว่ารักษายากพอแข็งแล้วเนี่ยคนไข้จะผ่าตัดจะให้ยาอะไรก็ไม่ค่อยไหวนะครับพวกตับไม่ดีก็จะมีเรื่องไตไม่ดีมาด้วยนะครับก็คือประเด็นคือคนไข้มักไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอายุมากขึ้นตอนนั้นประเด็นที่สองคือตับแข็งเนี่ยเกิดสเตจแล้วที่จะรักษาได้รุนแรงได้แบบแรงๆได้เพราะว่าตับแข็งเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการผ่าตัดอันที่3มะเร็งมันเป็นระยะที่ท้ายๆแล้วเป็นต้นเช่นเกิน5เซน10เซนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผ่าไม่ได้ครับยาก็ไม่ค่อยได้ผลนักค่ะทีนี้การรักษาถ้าการรักษาที่เรารู้เร็วก่อนอาจจะเป็นด้วยการที่ไปเช็คสุขภาพแล้วเจอใช่ครับการรักษาแบบที่เจอเร็วกับการรักษาที่ภาวะมันตับแข็งแล้วแล้วโอ้โหรักษายามันมีวิธีการที่รักษาเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับอันนี้มันก็ซับซ้อนนิดนึงนะฮะเขามีโปรเขามีเขาเรียกมีของไกด์ไลน์ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเป็นรู้ว่าเป็นอักเสบเรื้อรังมาจาก B หรือ C หรือไขมันพอกตับเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วหมอก็ดูอยู่แล้วถ้าเจอขึ้นมาอยู่วันเดือนนี้ไม่เจออีก6เดือนเจอเม็ด1เซนพอดูไปไม่แน่ใจก็ดูอีกประมาณ2เซนเนี่ยแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นไวรัสมาเป็นมะเร็งตับจริงเนี่ยถ้าวินิจฉัยได้ตอนนั้น2เซนเนี่ยคนไข้อายุไม่มากนักไม่มีโรคประจำตัวหัวใจความดันดีหมดนะฮะเบาหวานไม่เป็นแล้วก็เขาเนี่ยตับแข็งไม่มากอันนี้ง่ายละตับคือประเด็นคือ1มะเร็งระยะไหน2มีโรคประจำตัวมั้ยอายุเท่าไหร่แข็งแรงไหมอันที่3เนี่ยตับแข็งระยะไหนถ้าตับยังดีอยู่ไม่ค่อยแข็งมากแข็งแรงดีอายุไม่มากไม่มีโรคประจำตัวไม่ใหญ่มากผ่าตัดดีที่สุดครับตรงข้ามกันถ้าเกิดมีก้อนมากหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดมากนักมีหลายเม็ดหน่อยหรือโตหน่อยแล้วตับก็แข็งพอประมาณก็ไปผ่าได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าแข็งมากหน่อยมากกว่านั้นเปลี่ยนตับเลยแข็งแล้วนี่ฮะแล้วก็ผ่ายากแล้วก็มีผ่าแล้วโอกาสจะมีแทรกซ้อนเช่นหมดสติหรือไม่ตื่นเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าแข็งมากๆเขาก็เปลี่ยนตับทั้งอันเลยถ้ามันเม็ดมันมากมีหลายเม็ดเกินไปนะครับการเปลี่ยนตับนั่นหมายถึงว่าก็ต้องมีตับที่จะรับบริจาคจากญาติต้องเป็นญาติเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับ
มันถึงจะต่อกันได้หรือว่าบางทีญาติเองก็อาจจะบริจาคมันคงลำบากถ้าญาติต้องเอาคนที่เสียชีวิตบริจาคครับเพราะคนที่บริจาคก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าตัดไปมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับค่ะสำหรับเรื่องของมะเร็งตับที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามันจะมีระยะของมันระยะมีกี่ระยะสำหรับการเกิดโรคมะเร็งตับถ้าเป็นก็มีหลายอย่างหลายซิสเต็มนะฮะบางทีก็เป็น A B C D เช่นเป็นเม็ดประมาณไม่เกิน5เซนเป็น2เม็ดเดียวเงี้ยไปผ่าเลยถ้าตับยังไม่แข็งมากนักแล้วคนไข้แข็งแรงดีถ้าเกิดว่าเป็นสเตจ2คือมีหลายเม็ดหน่อยแต่เม็ดไม่โตมากนะไม่เกิน3เซนเป็นต้นนะฮะไม่เกิน3เม็ดนี่ฮะหรือว่าเม็ดนึงไม่เกิน5เซนนะครับเกิดกรณีนี้ก็เข้าแข็งแรงดีก็อาจจะมีใช้มีเข็มจี้ความร้อนเผาให้มันไหม้ไปก็ได้นะฮะหรือว่าถ้ามันตับแข็งมาส่วนแล้วตับไม่ดีอยู่แล้วมีเหลืองบ้างมาส่วนยังพอผ่าได้ไม่เหลืองมากนักเปลี่ยนตับเลยแต่ก็ถือว่ามีโอ้โห10เซนแล้วหรือมีหลายเม็ดมากมัลติเพิลมี4 5เม็ด7เม็ดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ให้ยาครับให้ยาหรือว่าบางคนมีเม็ดโตบ้างเล็กบ้างก็จะฉีดเส้นเลือดเข้าไปสวนเส้นเลือดคุณหมอที่เอ็กซเรย์เขาจะสวนเส้นเลือดไปอุดรูเส้นเลือดที่เลี้ยงเม็ดโตๆต่างๆนั้นนะฮะแล้วก็ให้ยามะเร็งแล้วก็อุดรูไว้ให้มันโดนยาฆ่ามะเร็งแล้วก็อันที่2คือให้มันขาดเลือดเพราะเลือดมันจะเลี้ยงทางเส้นแดงเลี้ยงเยอะก็จะมีการฝ่อไปได้ในกรณีที่ว่ามันมีมากหรือผ่าไม่ไหวแล้วแต่ถ้าแข็งมากกว่านั้นอีกตับแข็งมากแล้วเม็ดมันเยอะให้ยาฉีดเนี่ยฉีดอุดรูเส้นเลือดเนี่ยก็มีความเสี่ยงตับวายก็ใช้ยาทานเอาบางตัวซึ่งก็ชะลอได้บ้างครับค่ะอย่างการผ่าตัดนี่มันจะหายเลยไหมคะหรือว่ามันมีแบบภาวะอาจจะเกิดขึ้นอีกได้มีหายนะครับมีหายคือถ้ามาอย่างสเตจแรกที่เป็นแบบเม็ดเดียว2เซน3เซนอะไรเงี้ยเม็ดเดียวเนี่ยแล้วตับยังดีอยู่เนี่ยรีเซคชั่นคือตัดไปบางส่วนของตับ5ปีนี้อยู่ได้ 60-70% 60% นี่คือถ้าเกิน5ปียิ่งดีใหญ่แต่ว่าไม่เป็นซ้ำแล้วยิ่งเกิน5ปีไม่เป็นซ้ำก็ยิ่งจะดีใหญ่นะคือ5ปีนี้อยู่ได้เกินครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขามาเร็วแล้วตับผ่าได้The best จริงๆคือผ่าตัดครับการใช้ชีวิตหลังจากผ่าตัดมันเหมือนปกติทั่วไปไหมครับเพราะเนื้อตับบางส่วนก็ถูกจี้ถูกทำลายถ้าเป็นเม็ดเล็กๆนี่ก็ตัดไปบางกลีบไม่เป็นไรแล้วก็ตับมีรีเซิร์ฟเหลือเยอะถ้าเกิดตับเขาไม่แข็งนะฮะรีเซิร์ฟเหลือเยอะก็จะโอกาสดีที่จะหายขาดแล้วก็หมั่นมาดูทีว่าเป็นซ้ำไหมซึ่งถ้าเออร์ลี่เช่นเม็ดเล็กๆเนี่ย2เซน3เซนเนี่ยแล้วตับดีเนี่ยตัดไปกลีบนึงเนี่ยที่เรียนให้ทราบคือเกิน 50% เนี่ย5ปียังอยู่สบายอยู่ 60% บางทีบางเปเปอร์ 70% ด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ตามไปถ้าเกิดเกิน5ปีแล้วยิ่งแฮปปี้หน่อยระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็น B หรือไวรัส C ด้วยหรือ B ด้วยนะถ้า B ให้รักษาซะเลยกินไว้กินยาไวรัส B ไว้เพื่อไม่ให้เป็นซ้ำหรือว่าถ้าจะเป็นซ้ำคือเป็นของเก่าที่เขาแอบแฝงอยู่แต่ถ้าเกิน5ปีแล้วน่าจะดีเพราะว่าเรารักษาด้วยไวรัส B ไปแล้วเป็นต้นแล้วไม่มี5ปีแล้วไอ้ที่มันจะมีต้องขึ้นมาให้เห็นใช่ไหมฮะถ้าไม่มีแล้วก็น่าจะสบายใจได้การกินยามีผลข้างเคียงไหมคะกินยาไวรัสใช่ไหมฮะค่ะทั้งไวรัสแล้วก็ทั้งมะเร็งยาไวรัสก่อนนะครับก็คือส่วนใหญ่ปลอดภัยนะไวรัสบียาจะมีแทรกซ้อนบ้างเล็กน้อยเช่นเรื่องไตเตยหมอก็จะดูเองนะครับส่วนถ้ามะเร็งตับที่บอกว่าเป็นระยะ C หรือ D แล้วเป็นต้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นลักษณะของ C หรือว่าเป็นมันกระจายหลายเม็ดตับไม่ดีนะคนถ้าไม่แข็งแรงผ่าไม่ได้แล้วมันมีหลายเม็ดให้ยาไม่ได้ผลเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้ทานยานี่ก็จะชะลอได้บ้างคืออาจจะอายุยืนขึ้นแต่ไม่กี่เดือนแล้วครับก็คงช่วยได้บ้างส่วนกรณีสุดท้ายคือเป็นแบบกระจายเต็มไปหมดตับแข็งมากคนไข้มีโรคประจำตัวสารพัดหัวใจไม่ดีอะไรเงี้ยให้ซัพพอร์ตทีฟอยู่เฉยดีกว่านะครับอันนั้นคือไม่ทำอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยังพอตับแข็งผ่าไม่ได้แล้วก็มีหลายเม็ดทำรักษาไม่ได้ก็คือให้ยาทานบางตัวเนี่ยชะลอแล้วให้อายุยืนขึ้นได้เล็กน้อยนะเป็นปีได้ครับค่ะทีนี้สัญญาณที่จะบ่งบอกอย่างที่ทางคุณหมอบอกว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราอาจจะเป็นตับอักเสบจนกระทั่งถึงพัฒนามาเป็นมะเร็งตับสัญญามันจะออกมาทางไหนบ้างบางคนบอกสังเกตตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆก็ปัญหาที่เหมือนเดิมที่เรื่องที่เรียนทราบคือเป็นมากแล้วมันจะส่วนใหญ่มันเหลืองแล้วตับคำในก้อนตัวเองแล้วมันจะไม่ทันละไปรักษาคือแบบซัพพอร์ตทีฟคือให้ยาแก้ปวดอะไรบ้างหรือว่าถ้ายังให้ยาบางตัวกินได้ที่เรียนทราบคือเพิ่มอายุได้นิดนึงคือให้อายุยืนยาวได้บ้างนะอันนั้นคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นอันนั้นรู้แล้วก็ถ้าเป็นโตแล้วเกินเช่น8เซน10เซนเนี่ยหรือมีหลายเม็ดมากเนี่ยรักษาก็จะลำบากนิดนึงนะครับสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็รู้ถือว่าได้ประโยชน์ได้มั้ยก็ได้ประโยชน์น้อยส่วนใหญ่ต้องพยายามว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรประจำตัวไหมเช็คถ้ามีอักเสบประจำตัวแล้วก็อักเสบจากอะไรหมอไปเจอเป็นบีเป็นซีรักษาไปก่อนไวรัสใช่ไหมครับหรือว่ามีไปเจอว่าเป็นไขมันข้อตับก็ควบคุมอาหารอะไรนี้ไปก่อนแต่ถ้ามีอาการแล้วส่วนใหญ่ก็เช่นท้องมาแล้วขาบวมแล้วมันไม่กลับคืนตับแข็งไปแล้วหรือว่าเนื้องอกมันกระจายใหญ่ๆแล้วเนี่ยไปกระจายจากตับไปปอดแล้วไปต้นเนี่ยไปกระดูกแล้วเนี่ยมันก็รักษาก็จะ
อาการมาก็จะช่วยได้น้อยรักษาได้น้อยครับต้องดูแลตัวเองไม่รู้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพก็สำคัญด้วยเหมือนกันอาการแรกนะฮะคือป้องกันไม่ให้เป็นเช่นแรกเกิดปัจจุบันนี้เราก็มีโปรแกรมนะฉีดวัคซีนไวรัสบีให้เด็กทุกคนแรกเกิดก็โอกาสอนาคตคงเป็นน้อยลงไวรัสมะเร็งตับจากไวรัสบีนะฮะอันสองเป็นแล้วเนี่ยเราต้องมีเราไม่รู้ตัวแต่เรารู้ก่อนจากการบริจาคเลือดจะรู้ว่าเป็นมาหาหมอหรือว่าเช็คอัพเจอมีไขมันพอกตับหรือว่าเจอเอนไซม์ขึ้นตับอักเสบมาเป็นจากอะไรจากไวรัสบีหรือซีหรือจากไขมันพอกตับมาหาหมออันนี้จะช่วยมากแต่ถ้าเป็นแล้วรู้เป็นแล้วก็คือเป็นแล้วนี่ก็สกรีนนิ่งเช่นตับแข็งแล้วก็สกรีนนิ่งอัลตราซาวด์6เดือนหรือ1ปีเป็นต้นนะฮะว่าบ่อยๆนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้จะรู้ก่อนล่วงหน้าผ่าทันค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาที่ช่วงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านพักกันก่อนสักครู่ค่ะ